คุณผู้ชมที่เล่นเกม Minecraft กันมานะครับผมก็คงจะรู้กันดีว่าตัวเกม Minecraft เนี่ยก็เป็นเกมที่มีการอัปเดตตัวเกมกันอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันครับผมมันก็มีตัวเกมบางเวอร์ชันที่ถูกเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่หลงทางและเป็นเกม Minecraft เวอร์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบปัจจุบันกับเรื่องสยองขวัญใน Minecraft คลิปนี้ครับผม Minecraft Error 422ขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสิครับผมเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับ Minecraft Crispy Pasta กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำคลิปล่าสุดเกี่ยวกับจอนถูกปะแล้วก็หลังจากนั้นผมไปสืบค้นมาเนี่ยมันมีคลิปหลอนๆเกี่ยวกับเกม Minecraft อีกเยอะคุณผู้ชมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีช่วงที่มันเว้นว่างๆแล้วพอจะหยิบมาเล่าได้ผมก็จะหยิบมานำเสนอกันแล้วกันนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ไปเจอประเด็นนึงในเว็บไซต์ Fandom ของ Minecraft นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับผมเกี่ยวกับตัวเกม Minecraft ที่กล่าวถึงเกม Minecraft เวอร์ชันนึงนะครับผมที่ภายตัวเกมเนี่ยมีเรื่องราวสุดสยองขวัญแอบซ่อนอยู่นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ต่อเม้งด้วยนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ Minecraft Error 422เป็นเกมเวอร์ชันที่หายไปและได้ชื่อว่าเป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวที่สุดแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับในเวอร์ชันนี้นั้นตัวโค้ดภายในเกมก็จะถูกเขียนขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นแต่มีบางอย่างผิดพลาดกล่าวกันว่าตัวเกมในเวอร์ชันนี้นั้นราวกับว่าตัวมันมีชีวิตขึ้นมาและเริ่มทำทุกอย่างที่มันต้องการแต่แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเกมนี้นั้นมันก็ได้หายไปราวกับว่าตัวมันนั้นไม่เคยมีอยู่จริงซึ่งปัจจุบันนะครับผมบนโลกออนไลน์ก็ได้มีมือดีบางคนเซฟตัวเกมเวอร์ชันดังกล่าวเก็บเอาไว้แล้วก็ได้นำมาปล่อยให้ดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตตามลิงก์ดังต่อไปนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำแล้วก็คุณผู้ชมอย่าคลิกที่ลิงก์นั้นดีกว่าซึ่งก็มีคำกล่าวอ้างมากมายแล้วครับผมถึงผู้เล่นที่ได้เข้าไปเล่นเกม Minecraft เวอร์ชัน Error 422นี้นั้นว่าพวกเขาก็ได้พบเจอสิ่งอะไรแปลกประหลาดมากมายที่ตัวเกม Minecraft ต้นฉบับหรือในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางมีให้เราเห็นอย่างแน่นอนอย่างที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือในตัวเกม Minecraft เวอร์ชัน Error 422นี้เมื่อเรากดเข้าไปก็จะพบว่าหน้าจอหลักของตัวเกมนั้นตอนนี้ก็ได้ถูกทำลายและก็ได้มีข้อความ Error ขึ้นเต็มจอไปหมดซึ่งปุ่มส่วนใหญ่นั้นก็มักจะใช้งานไม่ได้และตัวคุณก็จะสามารถสร้างโลกในหมวดของการเอาชีวิตรอดได้เท่านั้นโดยที่ภายในตัวเกม Minecraft Error 422นั้นก็จะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างมากมายรวบรวมได้คร่าวๆทั้งหมด21เหตุการณ์ด้วยกันดังต่อไปนี้ครับผม 1. ปุ่มเมนูหลายปุ่มด้วยกันจะปิดใช้งานไม่สามารถกดได้รวมถึงปุ่มออกจากเกมที่จะไม่สามารถกดได้วิธีเดียวที่ออกจากเกมนั้นก็คือคุณจะต้องบังคับปิดเกมเท่านั้น 2. เมื่อคุณเข้าไปในตัวเกมนั้นแถบค่าพลังชีวิตและก็ค่าความหิวของตัวคุณก็จะมีความเสียหายอย่างหนักจนมันนานไม่สามารถอ่านออกได้ทำให้คุณจะต้องคาดเดาว่าณตอนนี้คุณหิวหรือว่ามีเลือดเหลือเท่าไหร่กันแน่ 3. หากขีดจำกัดสเตตัสเป็น0มันจะมีเอฟเฟกต์แปลกๆเช่นหยิบไอเทมเดิมตลอดไปเครื่องมือการโคลนแม้ว่าตัวโคลนจะดูเหมือนมีความทนทานเป็น0และเมื่อคุณปิดเกมและเปิดกลับเข้าไปใหม่จำนวนสเตตัสที่แตกต่างกันก็ยังคงมีรายการที่ดูผิดพลาดอยู่บนพื้นที่และก็จะมีผลเช่นเดียวกันเมื่อคุณหยิบขึ้นมา 4. ค่าประสบการณ์หรือว่าค่า XP จะแสดงเป็นเลขฐาน2แทนที่จะเป็นระบบทศนิยมมาตรฐานเช่น101แทน5หรือ11,001แทน25เป็นต้น 5. ชื่อรายการบางชื่อจะถูกแปลงแบบซุ่มแต่จะมีจำนวนอักขระและก็ช่องว่างเท่ากันเช่นไอเทมไมโอดก็จะแสดงเป็นสี่เหลี่ยม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 หรือแม้แต่ดาบก็จะแสดงเป็นสี่เหลี่ยม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 นั่นเองครับ 6. ตัวละครของคุณอาจจะถูกผลักแบบซุ่มราวกับว่าตัวคุณนั้นต้นอะไรบางอย่างทำให้เสียหลักแต่ว่าตัวคุณก็จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ 7. เวลาของวันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในแบบสุ่ม
8. ไม้เลื้อยบางชนิดที่คุณไปแตะนั้นมันอาจจะระเบิดได้ทันทีต่อหน้าของคุณ 9. เมื่อคุณทำลายบล็อกมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ลาวาหรือว่าน้ำจะปรากฏขึ้นแทนที่ได้บล็อกดังกล่าวที่คุณทำลายไปแบบสุ่ม 10. ตัวละครของคุณอาจถูกฟ้าผ่าได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดฝนตกสิบเอ็ดคุณอาจถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟแบบสุ่มได้12น้ำที่อยู่ใกล้คุณอาจจะเปลี่ยนแบบสุ่มกลายเป็นลาวาได้13เตียงมีโอกาสเล็กน้อยที่จะระเบิดเมื่อคุณเข้าไปคลิกใส่มันคล้ายกับตอนที่คุณอยู่ในโลกเนเธอร์14 achievement หรือว่าความสำเร็จของคุณอาจจะรีเซ็ตเมื่อคุณโหลดเกมใหม่15ต้นกระบองเพชรใบบัวหรือว่าพุ่มไม้แห้งที่ตายไปแล้วจะมีโอกาสที่ตัวพวกมันนั้นจะสปอนขึ้นมากลางอากาศหรือว่าใต้พื้นดินได้ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดูน่าแปลกตายิ่งนัก 16. คุณสามารถปลูกเมล็ดพืชและพืชต้นอื่นๆบนบล็อกใดก็ได้แม้กระทั่งบนพืชต้นอื่นๆ 17. ตัวละครของผู้เล่นนั้นเมื่อเรากดดูแบบตัวเต็มๆแล้วจะพบว่าตัวละครของเราไม่มีศีรษะ18การคราฟไอเทมอาจส่งผลให้เรานั้นได้รับไอเทมแบบสุ่มได้19สูตรการคราฟบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้ได้ตามปกติเช่นรั้วหรือว่าแอปเปิลสีทอง20 entity หรือที่มีชื่อเรียกว่า grid อาจจะปรากฏขึ้นข้างตัวละครของคุณแบบสุ่มและทำอะไรบางอย่างต่อไปนี้1 gridอาจล็อกการควบคุมของคุณรวมถึงมุมมองการขยับของคุณในขณะที่ส่งสแปมอะไรบางอย่างไร้สาระในช่องแชทและหลังจากนั้นสักครู่เกมของคุณก็จะหยุดทำงานแล้วเปิดเป็นข้อความขึ้นข้อผิดพลาดที่สะกดคำว่า error 422ด้วยเครื่องหมาย#สีแดง 2. Gris อาจลบความสามารถของคุณในการโจมตีในขณะที่มันนั้นไล่ตามคุณและพยายามจะฆ่าคุณเจ้ากริสนั้นมีความเร็วที่มากกว่าผู้เล่นและสามารถสังหารคุณได้ในการโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งทำให้รับประกันได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยผู้เล่นที่เจอเจ้ากริสนั้นจะต้องไม่รอดแน่นอนยกเว้นในสถานการณ์ที่โชคดีที่สุด 3. หากคุณยื้อเวลาได้มากพอเจ้ากริสนั้นมันก็จะหายไปและเหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอยเป็นขีดสีแดงๆแปลกๆไว้ในช่วงเวลาที่มันหายไป 21หากคุณสามารถจัดการเจ้า entity หรือว่าเจ้า gris ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากว่าคุณนั้นไม่สามารถโจมตีมันได้โดยตรงตัวมันนั้นจะดรอปไอเทมแบบสุ่มจำนวนมากรวมถึงบางไอเทมที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคือไอเทมอะไรและใช้สำหรับทำอะไรกันแน่ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับผมเจ้าเกม Minecraft Error 422นี้นั้นมันก็เป็นเพียงมอดจากเกม Minecraft เวอร์ชั่น 1.4.7 เท่านั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วเจ้ามอดนี้นะผมก็มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการต่อต้านการโกงเกมที่เอาไว้ตรวจจับผู้เล่นที่อยู่ในโหมดสั้นสันว่าเปิดใช้งานโปรแกรมการโกงหรือไม่และถ้าหากว่าตัวเกมนั้นตรวจจับได้ว่ามีผู้เล่นใช้งานโปรแกรมโกงแล้วก็มันก็จะบังคับให้ตัวเกมปิดแล้วก็หยุดทำงานในทันทีและถึงแม้ว่าผู้เล่นหลายๆคนจะปิดใช้งานนะผมก็ยังสามารถดูรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการสแปมแชทข้อความในเกมแบบอัตโนมัตินั่นเองครับกล่าวสรุปง่ายๆเลยก็คือเจ้าเกม Minecraft เวอร์ชัน Error 422เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่มอดเกมที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นครับคุณผู้ชมการ Error อะไรนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างเอาไว้จริงๆนะแล้วก็เอามาพันผัวอีกทีนึงให้มันมีรูปแบบการเล่นเกมที่มันดูมีความสยองขวัญเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของ Creepypasta ของ Minecraft นั่นเองครับผมไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรือว่าไม่ได้น่ากลัวแบบที่เรื่องเล่านะครับผมเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นผสมผสานกับมอดที่ถูกสร้างขึ้นในเกมจริงๆเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องเล่าสุดสยองขวัญและก็สุดบันเทิงในเวลาเดียวกันของเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นการให้คุณคร่าวๆเกี่ยวกับเกม Minecraft Horror Creepy Pasta เรื่องเกี่ยวกับ Error 422นั่นเองนะครับผมโอ้เป็นเรื่องที่ผมอ่านตอนแรกก็โคตรน่าสนใจนะผู้ชมพอไปสืบค้นอีกทีก็อ๋อโอเคตามสเต็ปของเรื่อง Creepy Pasta นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมผู้ชมผู้ชมอยากให้ทำคลิปอะไรเฮอร์เรอร์หรือว่าน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับเกม Minecraft อีกก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพื่อนๆต่อเมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม